การบริหารงานบุคคลด้านการจัดการด้านกระบวนการการฝึกอบรมการพัฒนานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยผมมีโอกาสไปสัมผัสกับกลุ่มบริษัทกิจเจริญการเมน1993ซึ่งเป็นของคุณสมบัติเกียรติสุรนนท์ที่ศรีสะเกษครับเราได้รับบทเรียนบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมสถานการณ์ร่วมกับทางบุคลากรท่านเชื่อไหมครับว่าผมเองก็ได้รับความรู้จากบุคลากรของกลุ่มบริษัทกิจเจริญด้วยนะครับแต่ละคนนั้นพยายามรังสรรค์ความรู้ความคิดต่างๆโดยการสร้างทีมนะครับการสร้างทีมเนี่ยมันเปรียบเสมือนอะไรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณนี้เนี่ยผมเห็นรูปพญานาคลักษณะนี้นะฮะท่านดูดีๆนะครับมันจะเป็นเกล็ดซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ในการประดิษฐ์ประดอยการทำนะครับบริเวณนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งนะครับที่เราอยากจะนำพามารู้จักด้วยการสร้างทีมก็เปรียบเสมือนการที่เราประดิษฐ์ประดอยความรู้ความคิดต่างๆลงไปในเกล็ดของตัวนักราชตัวนี้นะครับโดยเฉพาะว่าในเรื่องของศิลปะความงดงามต่างๆทีมนั้นก็เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของเกล็ดนะครับแล้วความรู้ความคิดก็คือประติมากรรมนะครับตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับบางสิ่งบางอย่างที่เราถือว่าเป็นองค์ความรู้โดยรอบเขาเรียกว่าความรู้ใกล้ตัวเนี่ยนะครับมันหาได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะฮะมันอยู่รอบกายเราเลยครับเราจะเปรียบประเมินหรือเปรียบเทียบอะไรก็ได้การสอนงานสั่งการบังคับบัญชาของบุคลากรหน่วยงานเราถ้าหากเราพูดดีสื่อสารดีมีอักขระมีความรู้ความคิดแล้วพูดเขาด้วยการจันลงสังคมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนทำงานตายเลยครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่เราพูดด้วยความโกรธร้ายดุด่าว่ากล่าวตักเตือนโดยสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรด้วยแล้วทำต่อในที่โล่งแจ้งด้วยเนี่ยผมว่าบุคลากรเราก็ใจห่อเหี่ยวครับนะครับยังไงก็แต่อยากจะบอกผู้ท่านที่เป็นผู้บริหารหัวหน้างานนะครับการดูแลรักษาบุคลากรเป็นเรื่องใหญ่มากการสั่งการบังคับบัญชาการควบคุมงานก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับอย่างน้อยให้มีศิลปะการถ่ายทอดการสื่อสารนะครับอย่าแบ่งปันความรู้ต่างๆหลากหลายกับพวกเราโดยเฉพาะรายการของพวกเรานะครับเพราะเราคือต้นแบบทุกมนุษย์เราคือทุกมนุษย์สร้างได้เราคือสถานีทุกมนุษย์แล้วพบกันช่วงต่อไปนะครับเราอยากจะแบ่งปันความรู้อีกหลากหลายเลยโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคนสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขขอพักสักครู่ครับ